สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้มีข่าวดีมาฝากสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหางานราชการวันนี้นะครับกรมสรรพากรเขาประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการเขารับจำนวน300อัตรานะครับเรียกบรรจุครั้งแรกเนี่ย300อัตราเลยนะครับซึ่งคุณผู้ชมที่จะสอบเนี่ยนะครับจะสอบผ่านภาคกหรือยังไม่สอบผ่านภาคกก็สามารถสมัครได้นะครับภาคกในที่นี้ก็หมายถึงการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพเนี่ยนะครับคุณผู้ชมจะผ่านแล้วก็มาสมัครสอบในภาคความเฉพาะตำแหน่งและเหมาะสมกับตำแหน่งได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้สอบผ่านภาคกก็สามารถสมัครสอบในครั้งนี้ได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเขาเปิดโอกาสให้ทุกคนสมัครได้นะครับทั้งผ่านภาคกและไม่ผ่านภาคกตำแหน่งที่บรรจุแต่งตั้งเนี่ยนะครับก็คือตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการจำนวน300อัตรา300อัตราเนี่ยเป็นการเรียกอัตราว่างในครั้งแรกนะครับที่เหลือก็ขึ้นบัญชีเอาไว้ถ้ามีตำแหน่งว่างเขาก็จะเรียกเพิ่มเติมนะครับอัตราเงินเดือนที่จะได้รับเนี่ยเริ่มที่ 15,000 บาทจนถึง 16,500 บาทนะครับสำหรับลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัตินะครับก็คือปฏิบัติงานในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการตามที่ระบุไว้แนบท้ายประกาศทีนี้เดี๋ยวเราไปดูแนบท้ายกันนะครับเรามาดูคุณวุฒิเฉพาะตำแหน่งนี้กันก่อนนะครับคุณผู้ชมที่อยากจะสมัครจะต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือว่าคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาบริหารธุรกิจหรือทางการบัญชีก็ได้นะครับทางด้านบัญชีหรือด้านบริหารธุรกิจก็สอบได้นะครับแล้วก็เป็นผู้ที่สอบผ่านการการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่าในวันที่ปิดรับสมัครกรณีผู้สมัครสอบที่ยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบภาคกนะครับในวันที่ปิดรับสมัครเนี่ยก็จะต้องสมัครสอบเพื่อก็สามารถที่จะสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในการสอบครั้งนี้ได้ด้วยนะครับการรับสมัครสอบกรมสรรพากรรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตนะครับที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากรตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับเว็บไซต์ www.rd.go.th หรือที่เว็บไซต์ tagthaijobjob.com นะครับ tagthaijobjob.com นะครับสมัครได้ตั้งแต่11กรกฎาคม2565ไปจนถึง5สิงหาคม2565ได้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับสามารถสมัครได้ตลอดเลยนะครับตั้งแต่11กรกฎาคมไปจนถึง5สิงหาคม2565นะครับทีนี้เรามาดูหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่ไม่ได้ผ่านการสอบการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.เนี่ยแต่ว่าสามารถสมัครสอบได้นะครับการสอบภาคกเขาก็จะสอบวิชาต่างๆนะครับโดยวิธีการสอบข้อเขียนคะแนนเต็ม200คะแนนนะครับในวิชาแรกนะครับก็คือวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์100คะแนนนะครับก็เป็นเรื่องของการคิดวิเคราะห์เชิงภาษาได้แก่การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยการจับใจความสำคัญการสรุปความการตีความจากบทความข้อความหรือว่าสถานการณ์ต่างๆและก็สองเนี่ยเป็นการคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรมได้แก่การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำข้อความหรือรูปภาพตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความสัญลักษณ์รูปภาพสถานการณ์หรือว่าแบบจำลองต่างๆและการคิดวิเคราะห์ในเชิงปริมาณนะครับก็ได้แก่ความเข้าใจความคิดรวบยอดและแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นการเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณตลอดจนการประเมินความเพียงพอของข้อมูลนะครับตรงนี้แล้วก็
ตรงนี้100คะแนนนะครับแล้วก็วิชาภาษาอังกฤษเนี่ยคะแนนเต็ม50คะแนนนะครับวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีอีก50คะแนนนะครับตรงนี้ก็เป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดีนะครับความรู้ดังกล่าวก็ได้แก่ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตลอดจนเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการนะครับตรงนี้เป็นความรู้ความสามารถทั่วไปนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ก็จะต้องสอบในข้อนี้ด้วยนะครับต่อมาเป็นการสอบการแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง200คะแนนนะครับก็ประกอบไปด้วยความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลรัชดากรความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมข่าวสารด้านเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศในปัจจุบันความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรวิสัยทัศน์พันธกิจโครงสร้างอำนาจหน้าที่และภารกิจนะครับตรงนี้เป็นการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งนะครับแล้วก็เป็นต่อมาเป็นการสอบการวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งก็คือการสัมภาษณ์นั่นเองอีก100คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในรายละเอียดอื่นๆนะครับคุณผู้ชมลองไปเปิดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับในประกาศของกรมสรรพากรที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากรในรายละเอียดอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตนะครับตั้งแต่วันที่11กรกฎาคม2565ไปจนถึง5สิงหาคม2565ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับ